สวัสดีค่ะนักเรียนและครูทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแล้วก็รวมไปถึงครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอะไรนักเรียนทราบไหมคะสวรรค์และนรกเนี่ยนานมากแล้วนะคะวันนี้ก็คือเราจะดูถึงเรื่องการพินิจคุณค่าด้านภาษานะคะแล้วก็การนำคุณค่านั้นน่ะไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรแล้วก็จะพูดถึงการเขียนบทความนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็ได้รู้ถึงการใช้ระดับภาษาไปแล้วว่ามีทั้งหมดด้วยกัน5ระดับแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนศึกษาอ่านหนังสือบางเล่มเนี่ยเขาจะบอกไว้อาจจะ3อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่เราเรียนกันม.3ก็คือ5ระดับก็จะเป็นพิธีการทางการกึ่งทางการไม่เป็นทางการแล้วก็ภาษาปากก็คือระดับสนทนาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ระดับที่4 5เนี่ยนักเรียนก็คือจะถนัดและคุ้นเคยใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วส่วน1 2 3เนี่ยนักเรียนก็อาจจะยังหรือบางคนก็อาจจะเคยแล้วนะคะให้ไปกล่าวอะไรอย่างเงี้ยตัวแทนอันนั้นก็นักเรียนก็ต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะแต่นักเรียนก็ต้องรู้เพื่อที่ว่านักเรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปทำไมไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราม.3แล้วเรียนแล้วทุกเรื่องทุกอย่างเราต้องนำสิ่งที่เราเรียนนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีนะคะชั่วโมงแรกเนี่ยก็จะพูดถึงคุณค่าด้านภาษาก็เหมือนกับที่เราเรียนวรรณคดีหรือเรียนงานเขียนวรรณกรรมอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรียนแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าภาษาที่เขาใช้นะเขาใช้อย่างไรคุณค่าที่ได้คุณค่าอะไรบ้างนักเรียนต้องรู้นะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนจะศึกษาจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนเลือกอ่านนวนิยายสัก1เรื่องนะนักเรียนก็ต้องดูตั้งแต่ชื่อเรื่องชื่อตัวละครบรรยากาศบทสนทนาอะไรได้อีกภาษาที่เขาใช้ให้ง่ายคิดอะไรนี่เยอะแยะเลยนักเรียนอันนี้คือการวิเคราะห์นักเรียนก็ต้องวิเคราะห์ทุกอย่างตั้งแต่หยิบหนังสือมา1เล่มเมื่อนักเรียนอ่านแล้วชื่อเรื่องอะไรนักเรียนสามารถบ่งบอกได้เลยว่าชื่อเรื่องนั้นเขาจะกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้างสามารถมองเห็นได้ครอบคลุมหมดเลยอันนี้ก็ถือว่านักเรียนนั้นได้ศึกษานักเรียนมีประสบการณ์นักเรียนก็ถึงจะได้ดูก่อนที่เราจะอ่านบางคนนี่เปิดหน้ากับท้ายใช่ไหมคะก็อาจจะพลอยเข้าใจแต่เมื่อไหร่นักเรียนหยิบมาเรียนดูชื่อเรื่องนะก็จะทำให้เรารู้เลยว่าเรื่องนี้เขาจะกล่าวถึงอะไรบ้างพระเอกนางเอกนิสัยของตัวละครเป็นอย่างไรบางทีชื่อของพระเอกชื่อของนางเอกบ่งบอกถึงนิสัยของตัวละครได้เป็นอย่างดีเลยนะคะไอการที่ใช้ระดับของภาษาเนี่ยเราก็จะเน้นถึงการพูดนะคะชั่วโมงที่2ถ้าเกิดว่าชั่วโมงแรกเนี่ยอาจจะเรียนถึงบทความก็อาจจะรู้ถึงผลการเรียนรู้เนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยบทความเนี่ยก็จะพูดถึงงานเป็นงานเขียนชนิดหนึ่งนะคะบางคนก็อาจจะเคยเห็นบทความตามอะไรบ้างคะที่เรียนเห็นหนังสือพิมพ์นิตยสารเนี่ยบางทีนักเรียนเข้าห้องสมุดบ่อยๆนักเรียนก็อ่านบทความมันสั้นๆบางทีมีหน้าเดียวครึ่งหน้าอะไรก็แล้วแต่คุณค่าที่เราได้นั่นน่ะเมื่อเราอ่านบางคนอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจงงบางคนอ่านแล้วภาษายังไงยังไงแต่เมื่อไหร่นักเรียนอ่านบ่อยๆอ่านบ่อยๆเขาจะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราสิ่งแวดล้อมในชีวิตของเราแล้วเปรียบเทียบกับคนและจิตใจของคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนนั้นจะเขียนแบบไหนอย่างไรหรือบางคนก็อาจจะเป็นบทความที่ให้ความรู้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แล้วแต่คนเขียนนักเรียนก็ต้องผ่านตามาทุกคนนะคะแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้อีกสักนิดนึงว่าหลักเป็นอย่างไรแล้วก็จะพูดถึงสิ่งที่เราต้องรู้ว่าในบทความนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สวรรค์และนรกนักเรียนลืมหรือยังพูดถึงสวรรค์และนรกสวรรค์และนรกนักเรียนต้องลองสิ้นลมหายใจก่อนหรือป่ะนักเรียนถึงจะรู้ว่าสวรรค์เป็นอย่างไรนรกเป็นอย่างไรต้องไหมคะไม่ต้องครูบอกว่าอันไหนที่นักเรียนคิดว่ามีความสุข
ทำแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเรามีความสุขก็ถือว่าเป็นสวรรค์แล้วใช่ไหมคะอย่างพวกเธอเนี่ยวัยของเธอวัยรุ่นรักสวยรักงามกระจกนี่ส่องเข้าไปส่องจนกระจกร้าวก็อาจจะมีความสวยเกิดขึ้นบ้างนะคะผมนี่ก็หวีเข้าไปหวีจนผมร่วงเต็มห้องเลยอันนี้แหละแป้งนี่ก็ทาเข้าไปทาจนผิวลอกเนี่ยอันนี้คือทำไมคะเป็นความสุขแม้บางทีคนอื่นอาจจะบอกว่าหน้ามันดูลอยเหมือนกับว่าทาแต่หน้านักเรียนไม่ทาคออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นความสุขของเราเราคิดว่านี่คือสวรรค์ของฉันแต่เมื่อไหร่ฉันไม่ได้ทาแป้งอย่างเรียนไปเข้าค่ายมาใช่ไหมคะก็บางคนก็ความรักสวยรักงามก็จะหมดหายไปพอนกหวีปีนึงก็หูวิ่งกันหน้าตาตื่นเลยหน้าก็ไม่ได้ล้างฟันก็ไม่แปรงสูงไหมคะนั่นคืออุ้ยฉันไม่อยากมองหน้าใครฉันอายอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็โอ้โหนรกของฉันมาละอันนี้ก็คุณถึงบอกว่าสวรรค์และนรกเนี่ยไม่จำเป็นต้องว่าเอ้ยลองทำความชั่วอะไรอย่างเงี้ยมีบาปติดตัวทำเวรทำกรรมอะไรไว้บินต้นนิ้วอะไรเงี้ยลงกระทะทองแดงถูกไหมคะอย่างบางคนเป็นคนนักดื่มก็ทำไมนะถ้าเกิดว่าตกนรกก็น้ำเดือดกรอกปากอันนี้เป็นต้นนักเรียนก็ไม่ต้องไปลองแค่นิ้วจุ่มลงไปก็ทำไมคะสะดุ้งแล้วความร้อนของมันอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะอย่างสวรรค์เนี่ยมี6ชั้นทวนมีชั้นอะไรบ้างจตุมหาราชิกดาวดึงดุสิตยามะนิมมานรดีปารณิมิตวสาวดีนะคะมี6แต่ส่วนใหญ่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้น7ความหมายมันก็อาจจะไปในทางที่ดูทะลึ่งหน่อยสวรรค์ชั้น7บางคนพูดกันในหมู่ของผู้ชายหรือสวรรค์ชั้น7อะไรที่เราไปใช้ส่วนใหญ่นักเรียนจะคิดว่าสวรรค์มีกี่ชั้นจริงๆ6ชั้นแต่นักเรียนมาคิดว่าสวรรค์ชั้น7สวรรค์มี7ชั้นเพราะว่ามันเป็นคำที่เราพูดกันนะคะเหมือนก๊อฟมี18หลุมก็ไปตีหลุมที่19อะไรเงี้ยในหมู่ของผู้ชายเขาจะรู้กันดีอันนี้ก็นักเรียนก็ควรที่จะจำหลักว่าคืออะไรและจำด้วยว่าเอ้ยเพื่อนก็พูดถึงอะไรบางคนก็ยังไม่รู้เห็นไหมคะดังนั้นก็อาจจะรู้ซะเราศึกษาซะเมื่อไหร่ที่เราคุยกับกลุ่มเพื่อนแล้วงงนั่งหน้าตาเหลอหลาอะไรยังไม่รู้เรื่องนะคะพอเขาบอกว่าตีหลุม19ก็ห่อหมกเข้าไปจริงๆแล้วมันมีแค่18นักเรียนก็คิดเองว่ามันหมายถึงอะไรก็เหมือนกับสวรรค์ชั้น7สวรรค์จริงมี6นรกมี18ไอ้18น่ะครูก็ไม่ค่อยอยากจะจำหรอกเพราะว่าครูก็ไม่อยากจะตกนรกอยากขึ้นสวรรค์จำสวรรค์นะคะให้นักเรียนก็เลือกเอาว่าจะเอาชั้นไหนแต่ส่วนใหญ่ก็คือนักเรียนก็จะอยู่แค่ดาวดึงใช่มั้ยคะดาวดึงก็หรูหราแล้วนะไม่3 4 5นี่ก็ต้องทำตั้งแต่เกิดเลยนักเรียนก็สร้างกรรมดีๆไว้เยอะแต่ทุกคนทำไมคะตบยุงก็บาปแล้วนะเหยียบมดก็ทำไมแล้วก็มีบาปแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบางคนมดเต็มบ้านเลยน้ำร้อนลวกทีเดียวตายหมดตายชักชอบอันนี้ก็นักเรียนก็ต้องคิดด้วยนะคะว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรส่วนวันนี้เราก็จะดูภาษาในเรื่องของสวรรค์และนรกนะคะเอามาดูกันเลยนะสไลด์หรือเวลาน้อยสไลด์เลยการพินิจคุณค่าด้านภาษาและการนำคุณค่าจากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องสวรรค์และนรกไอ้สวรรค์และนรกเนี่ยครูก็ไม่รู้ว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงนะเรียนบางคนก็บอกว่าฉันหลับไปฉันตื่นขึ้นมาฉันได้เดินเที่ยวสวรรค์ด้วยฉันได้เดินเที่ยวนรกด้วยนะเดี๋ยวบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อคนเราเนี่ยนะมันไม่ได้เจอด้วยตัวเองมันไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยมักจะไม่เชื่อมันก็จะไปอยู่ในหลักกาลามสูตรนะเรียนเราต้องได้หลักกาลามสูตรมีอะไรบ้างนักเรียนก็ต้องคิดนะคะสวรรค์นรกคืออะไรเพราะว่าคนเรามันไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรก็ดูตามหนังสือคนอื่นเขียนเอาไว้เราก็ต้องเรียนศึกษาแล้วเรียนก็เกิดความกลัวคิดต่างๆนานาว่าคนเราตายแล้วจะไปไหนตายแล้วมันมาเดินเล่นแถวนี้หรือเปล่าตายแล้วไปสวรรค์หรือนรกอันเนี้ยทุกคนเกิดความคิดว่าตายแล้วจะไปไหน
สวรรค์และนรกมันก็เลยมีครูเชื่ออย่างว่านักเรียนนะสวรรค์อยู่ข้างบนนรกอยู่ข้างล่างโลกมนุษย์ได้อยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าดินแดนของมนุษย์เนี่ยเป็นดินแดนของความทดลองความดีหรือไม่ดีถ้าเกิดนักเรียนทำดีทำไมคะขึ้นสวรรค์ชั้นไหนไปเรื่อยๆยิ่งดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนทำไม่ดีทำบาปเยอะก็ตกนรกบาปชนิดไหนก็เลือกไปเลยให้เลือกได้เลยมี18กลุ่มนักเรียนก็เลือกเอาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญเลยนักเรียนมนุษย์เนี่ยเป็นดินแดนอยู่ตรงกลางว่าคุณจะไปตรงไหนนะคุณเชื่ออย่างอันนี้ก็ครูไม่ได้บังคับให้เชื่อมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ครูอ่านหนังสือมาอย่างเงี้ยเรื่องไตรภูมิพระร่วงของพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยนักเรียนก็ไปศึกษาดูว่าเขากล่าวถึงสวรรค์และนรกอย่างไรมาดูสาระการเรียนรู้วันนี้ครูก็จะข้าวความเยอะหน่อยพูดเยอะหน่อยเพราะว่านักเรียนจะได้มองเห็นเนื้อเรื่องสวรรค์และนรกว่าเป็นอย่างไรเรื่องสวรรค์และนรกเป็นบทความที่เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านการใช้ภาษาเชิงอภิปรายและเป็นบทความที่ใช้ภาษาได้อย่างชัดเจนเลยนักเรียนอาจจะไปเที่ยวที่วัดบางวัดเขาเหมือนจำลองนรกไว้ให้เราเห็นใช่ไหมคะน่ากลัวเลยใช่ไหมหรือบางคนกลัวผีมากทั้งชีวิตนี้ไม่เคยกลัวผีเลยถูกเปล่าบางคนทำไมโอ้โหมุมมืดๆเสียงตุกุกตะกักตุกุกตะกักใช่แน่ๆเลยบางทีอาจจะเป็นแมวขโมยมากินอะไรเราก็ได้นักเรียนก็คิดเป็นตุ๊บเป็นตาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้นักเรียนก็ต้องตื่นมาดูซิว่าจริงไหมจ้องหน้าดูซิว่ายหน้าผีมันเป็นยังไงบางคนตื่นขึ้นมาส่องกระจกก็นั่นแหละหน้าผีนักเรียนเอ้ยครูคิดว่านะตื่นมาปุ๊บแล้วส่องดูเลยนั่นแหละผีชัดๆเลยไม่ได้ล้างหน้าล้างตาก็นักเรียนน่ากลัวอย่างนั้นแหละผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนักเรียนตื่นขึ้นมานักเรียนไม่ได้ล้างหน้าใช่ไหมคะนั่นแหละหน้าตาน่ากลัวพอน่ากลัวปุ๊บนักเรียนก็ต้องทำไมเข้าห้องน้ำนะหน้าตาทาแป้งทาอะไรแต่งหน้าแต่งตาให้สวยถ้าเกิดเราสวยเราจะทาแป้งทำไมล่ะก็นั่นแหละผีชัดๆเลยตอนที่ยังไม่ได้ล้างหน้าล้างตาหมดราศีมันหมดราศีแต่มีราคีอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใช้หลักการพินิจวรรณคดีและวรรณกรรมพิจารณาคุณค่าด้านภาษาของวรรณกรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ม.3 เรียนแล้วเน้นเลยนักเรียนเรียนแล้วรู้แล้วฉันฉลาดแล้วฉันเก็บเอาไว้ดีกว่าเก็บสะสมเอาไว้มันไม่ใช่ธนาคารนะนักเรียนเก็บสะสมเอาไว้อะเก็บไว้เฉยๆมันไม่ได้งอกเงยเลยถ้าเกิดเราไม่ได้นำมาใช้นักเรียนก็จะลืมหายไปอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งผ่านนะคะไม่ต้องจอดไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องจอดแต่เป็นการที่ครูบอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะว่าให้เราเป็นการแจ้งนักเรียนแล้วเราก็ดูว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างจุดประสงค์จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนก็ต้องเรียนไปตามจุดประสงค์นี้ว่าเรียนอะไรบ้างเนี่ยเรียนดินให้เป็นนักเรียนก็ดูแค่นี้เนื้อเรื่องเราจะเรียนอะไรนะครูคาดหวังว่านักเรียนต้องรู้อะไรนะจุดประสงค์เนี่ยนั่นคือแนวปฏิบัติไอ้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะนักเรียนดูปุ๊บกลับบ้านนะไปอ่านหนังสือไปอ่านในสิ่งที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอันนั้นแหละครูออกว่าครูอยากให้นักเรียนรู้อะไรนักเรียนอ่านหนังสือมา10 เล่มถ้าเกิดนักเรียนไม่ดูที่คาดหวังอะนักเรียนก็ไม่ได้1สรุปหลักการพิจารณาภาษาวรรณกรรมร้อยแก้วได้ข้อ1ก็คือสรุปถูกเปล่าพอผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมันก็ทำไมเกี่ยวกับหลักการพิจารณาวรรณกรรมวรรณคดีแล้วก็ใช้
นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงใช่ไหมข้อหนึ่งข้อแรกจุดประสงค์คือเราต้องสรุปมันก็อันเดียวกันนะหลังๆอ่ะสองก็คือนำเสนอแนวทางการนำคุณค่าที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตจริงได้ม.3 นั้นเน้นนะนักเรียนนักเรียนอย่าเรียนแบบคุยแล้วไม่ได้เรียนคุยแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตของเรานักเรียนเรียนนักเรียนคิดให้เป็นนักเรียนนำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนจะเป็นเยาวชนที่ดีและจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าวันนี้นักเรียนไม่ดีนักเรียนก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเลยแล้วก็สอนลูกสอนเต้าสอนคนอื่นกลายเป็นว่าสังคมมันเน่าเฟะหนอนชอนชัยน่าเกลียดเสียนักเรียนเหม็นหึ่งเลยใช่ไหมนี่มองให้เห็นภาพไหมนักเรียนไม่ได้คุณไม่ได้โกรธใครหรอกแต่คุณอยากจะคุณเห็นว่านักเรียนม.3 แล้วคุณก็อยากจะมองให้นักเรียนเห็นภาพพจน์ว่าสังคมมันขนาดไหนใช่ไหมไม่มีหรอกกิจกรรม